ก็มาตรการที่5มาตรการเสริมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีวิดีโอเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเปิดวิดีโอขึ้นหน่อยครับครับก็ด้วยมาตรการที่5นะครับเป็นที่กำหนดให้หน่วยงานหรือส่วนงานราชการเนี่ยพิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่และระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่นวัตกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทางบริษัทซิลิคอนคราฟท์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับซึ่งบริษัทซิลิคอนคราฟท์เนี่ยเป็นผู้ผลิตชิป NFC นะครับก็นำมาต่อยอดกันครับมาคุยกันว่าด้วยคุณสมบัติของไอ้ Near Field Communication ชิปตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะครับลองทดลองเอามาใช้ในช่วงโควิดเพื่อที่จะ tracking กับผู้ที่เข้ามาใช้งานอาคารนะครับข้อดีก็คือผู้ลงทะเบียนใช้งานเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ผมสรุปอีกทีเมื่อสักครู่ที่ดูวิดีโอนะครับกระบวนการในการลงทะเบียนเข้าใช้งานอาคารนะครับที่เราลองเดโมกันขึ้นมาก็คือถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาใช้บริการเนี่ยเข้าไปที่จุดคัดกรองอาจจะไม่ต้องเป็นอาคารเข้าจุดอาคารไหนก็ได้นะครับเข้าที่อาคารไหนก็ได้เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็แลกบัตรที่เป็นบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้นะครับพร้อมกับรับตัวบัตรวิสิเตอร์ตัวบัตรวิสิเตอร์ก็จะติดตัวชิป NFC ตัวนี้เอาไว้นะครับหรือหากจะเป็นเด็กเล็กนะครับที่ยังที่ไม่ได้พกบัตรมาหรือกลัวว่าจะไม่สะดวกก็รับเป็นริสแบนด์นะครับริสแบนด์ตามภาพในคลิปก็จะเป็นริสแบนด์ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวเดโมเขาก็ใส่ไว้ที่ข้อมือนะครับเด็กเล็กพอลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับระบบก็จะกรอกข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือถ้าไม่ได้ติดโทรศัพท์มือถือมาอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนคีย์ข้อมูลลงไปในระบบลงทะเบียนให้นะครับเมื่อจะเข้าใช้งานบริการก็อาคารเข้าใช้งานอาคารก็ทำเดินผ่านครับแล้วก็แค่เอาตัวชิปตัวนี้ไปแตะในระยะห่างสักไม่เกิน10เซนนะครับหรือว่าตัวริสแบนก็อาจจะเอาไปแค่ใกล้ๆตัวที่เป็นตัว leader อ่านนะครับก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็เข้าใช้งานอาคารได้นะครับตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ประกอบกับ NFC ชิปตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบความหนาแน่นของอาคารณเวลานั้นได้นะครับว่าอย่างในภาพเนี่ยอาคารศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยรองรับได้อยู่ที่300ที่นั่ง300คนบางทีถ้าดูแล้วเนี่ย290แล้วนะครับตัดสินใจนั่งรถรางไปไม่ทันแน่ก็อาจจะเลื่อนขยับเวลาไปนะครับประกอบการตัดสินใจในการเข้าใช้งานอาคารนะครับเช็คอินเช็คเอาท์สะดวกนะครับนอกจากที่จะใช้ตัวริสแบนด์หรือตัวชิปเนี่ยไปแตะที่ตัวรีดเดอร์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่รปภ.ที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะเปิดระบบ NFC ได้ซึ่งส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีระบบ NFC ใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแท็บข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รปภ.ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกมากแล้วก็ลดระยะเวลาในการลงทะเบียนที่จะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะสแกน QR code นะครับนอกจากใช้เข้าออกอาคารแล้วนะครับแอปพลิเคชันยังสนับสนุนในเรื่องของกรณีที่จะใช้รถสาธารณะครับ
เปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานอกจากจะแสดงจุดที่เรายืนอยู่แล้วนะครับก็ยังตรวจสอบเส้นทางได้แล้วก็ตำแหน่งของรถรางที่กำลังจะมาถึงเราเนี่ยมีที่นั่งเหลือในรถรางกี่ที่นะครับก็สามารถที่จะเอามาตัวนี้ประกอบการตัดสินใจว่าถ้าที่นั่งเหลือน้อยแล้วเปลี่ยนใจอาจจะเดินไปหรือว่าเลือกการเดินทางในรูปแบบอื่นแทนนะครับรูปร่างก็จะเห็นว่าจะต้องมีการเอาตัวชิปตัวนี้ไปแท็บกับโทรศัพท์หรือว่าจุดลีดเดอร์ที่รถรางติดตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าที่ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกับคณะวิศวะแล้วก็ทางบริษัทซิลิคอนคาร์บนะครับลองเอามาทำเป็นเดโมดูนะครับก็ประโยชน์แล้วก็ข้อดีของไอ้ Near Field Communication Tracking ตัวนี้นะครับกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโทรศัพท์แบตหมดแล้วก็ติดปัญหาว่าไม่สามารถใช้งานได้ต้องมานั่งลงทะเบียนหรือว่าจดบันทึกชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าเป็นช่วงที่เปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยจำนวนนักศึกษาหรือบุคลากรในช่วงพักหรือช่วงที่เข้าใช้งานอาคารเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าจะมีปัญหาอันนี้หลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดความแออัดในการเข้าคิวรอนะครับระบบนี้จะช่วยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแค่เดินมาแล้วก็แท็บแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับกรณีข้อดีที่2ก็คือถ้าตัวแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงพื้นที่ว่างได้เนี่ย ก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาที่ได้จัดทำเรื่องของ physical distancing เข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างที่รถรางสาธารณะภายในพื้นที่เวียเขตศาลายาเดิมเนี่ยเราให้บริการได้ประมาณ30ท่านนะครับหลังจากที่จัด social distancing เข้าไปแล้วจะเหลือเพียงแค่15ที่นะครับการจะนั่งรอรถโดยที่ไม่รู้ว่ารถคันที่มาเนี่ยจะสามารถไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถ้ามาถึงแล้วรถเต็มไปไม่ได้จะเกิดในเรื่องของผลการใช้บริการที่ไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ลองมองประโยชน์จากภายนอกบ้างนะครับ NFC ชิปตัวนี้ก็น่าจะช่วยสนับสนุนอีก 20% ที่แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยยังไม่เอื้ออำนวยให้กับประชาชนบางกลุ่มนะครับอย่างเด็กเล็กหรือว่าที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้นะครับระบบนี้อาจจะเข้ามาช่วยเติมเต็มได้นะครับโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนะครับที่มีนักเรียนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะครับก็แนะนำให้เป็นลักษณะริสแบนแล้วก็ใช้เป็นวัสดุที่มีความคงทนอย่างพวกซิลิโคนเอาเนี้ยเอามาพัฒนาเป็นสายรัดข้อมือให้เด็กนักเรียนใช้สำหรับ tracking หรือติดตามได้นะครับผมเรียนให้ท่านทราบนะเวทีแห่งนี้นะที่เราจัดงานเสวนาเนี่ยไม่ได้เฉพาะจากคนบุคลากรในมหาวิทยาลัยโจทย์ใหญ่ของเราเป็นโจทย์ระดับประเทศนะคือโรงเรียนผมเชื่อเหลือเกินนะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะพอเพราะเด็กนักศึกษาเนี่ยก็ค่อนข้างจะโตมีมือถือมีสแกนอย่างเชียงใหม่อย่างจุฬาใช้แอปพลิเคชันแต่ผมคิดว่ายังมีผู้บริหาร ระดับโรงเรียนเนี่ยยังนั่งฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจมีเปล่านะโจทย์มันคือเด็กนักเรียนนะระดับประถมเนี่ยถึงจะมีมือถือคุณครูก็ลิฟนะบางทีพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีมือถือทุกคนจะให้ซื้อให้ลูกให้หลานระดับประถมเอาพกติดตัวไปเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องคิดนวัตกรรมหรือต้องคิดวิธีอะไรที่จะต้อง tracking เป็นมาตรการเสริมนะครับ